หลงเจเล่าสินแห่งตัวในงานศาลเจ้าพ่อกวนอูได้จัดพิธีบูชาดาวนพเคราะห์หรือพิธีสะเดาะเคราะห์ในเทศกาลกินเจประจำปี2553ค่ะที่หลงเจเล่าสินแห่งตัวศาลเจ้าพ่อกวนอูได้จัดให้มีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์หรือพิธีสะเดาะเคราะห์พิธีซิวชิกในงานเทศกาลกินเจประจำปี2553เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจอิวหรือผู้ที่ถือศีลกินเจที่มากราบไหว้พระพุทธเจ้าณโรงเจเล่าสินแห่งตัวโดยเจอิวที่เข้าร่วมพิธีจะต้องตรวจตาดูดวงชะตาคือปีเกิดและอายุว่าตรงกับดาวนพเคราะห์ดวงใดเพื่อที่จะได้ไปซื้อเทียนให้ตรงกับดวงชะตาของตนเองส่วนธูปและดอกไม้จะเท่ากันคือ9ดอกซึ่งของที่ใช้ในการทำพิธีทางโรงเจจะได้จัดไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาร่วมในพิธีโดยโรงเจได้เปิดให้เจอิวเข้าไปสำรวจดวงชะตาและจัดเตรียมเกี่ยวกับธูปเทียนเพื่อเข้าร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 15:30 นถึง 22:00 นโดยในเวลา 20:00 นพระสงฆ์จะเริ่มทำพิธีกรรมทางศาสนาวิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อชะตาชีวิตให้กับเจอิ๋วที่มาร่วมในครั้งนี้